สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตะวันกกลางนะครับเป็นจุดที่รัสเซียเนี่ยกำลังจะเข้ามาหรือเปล่านะสิ่งที่ผมจับตาดูอยู่ว่ารัสเซียจะเข้ามามีอิทธิพลร่วมกับบรรดาชาติอาลับในตัวหนกกลางหรือไม่นะครับข่าวแปรชนิดนะครับน่าสนใจน่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นนะครับรัสเซียจะจุดจุด ปูตินนะครับเตรียมแผนกาซาร่วมกับบรรดาชาติอาหรับการเยือนที่หายากนะครับท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสการเยือนตะหลอกกลางของปูตินท่ามกลางสงครามในกาซาและที่บ้านรัเสเซียนะครับจะจัดการจุดๆจุด,จดปูตินนะครับต่อสงครามกาซาการเดินทางที่หาได้ยากของปูตินนะครับนับตั้งแต่การบุกรุกรานยูเครนของรัเสเซียปรธานาทิบดีรัเสเซียนะครับวลาดิเมียปูติน ได้สร้างการเยือนที่หาได้ยากสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสปูตินนะครับได้รับการต้อนรับระดับยิ่งใหญ่นะโดยคู่หุ้นส่วน UAE ของเขาโมฮัมเหม็ดบินซาเยต์อัลนาฮานนะครับนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของปูตินสู่ UAE นะครับนับตั้งแต่ปี2019แล้วก็เป็นการเดินทางหนึ่งนะครับที่หาได้ยากนอกรัสเซียท่ามกลางสงครามยูเครน การเดินทางสู่ต้นออกกลางของปูตินนะครับได้มาที่เวลาหนึ่งเมื่อมีบ้าคนั้นนะครับอยู่บนขอบเหวเนื่องมาจากสงครามในกาซ่ารัเสเซียนะครับได้ส่งเสียงต่อต้านสงครามของอิสราเอลในกาซ่าและยังคงนะครับติดต่ออยู่กับฮามาสสหรัฐนะครับสนับสนุนต่ออิสราเอลนะได้ผลักดันรัเสเซียนะครับไปข้างหน้าเข้าสู่ต้นเหตุของปาเลสไตน์ ประธานาธิดีรัสเซียนะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับสงครามกาซาร่วมกับคู่หุ้นส่วน UAE ของเขาในรายละเอียดวลาดิเมีย์ปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยได้กล่าวว่าพวกเราจะหารือร่วมกับคุณถึงสถานการณ์ในบรรดาจุดร้อนแรงต่างๆนั้นเบื้องต้นในความขัดแยง้งอาลับับปาเลสไตน์อิสราเอลปูตินนะครับยังได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ต่างๆร่วมกับทาง U a e ได้บรรลุถึงระดับสูงอย่างเป็นปรติการในไม่นานมานี้ประธานาธิบดีรัสเซียไม่นานนักนะครับได้ออกไปเพื่อพบกับซาอุดิอาระเบียภายหลังการสรุปนะครับถึงการเยือน UAE ของเขาภายหลังการเดินทางตะวันออกกลางนะครับของเขาปูตินนะครับได้ถูกคาดหวังให้เป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีในกรุงมอสโก ทัวอ่าวของปูตินนะครับยังได้เป็นความสำคัญสำหรับความร่วมมือน้ำมันของรัเสเซียกับบรรดาประเทศกลุ่ม o p e ป Plus อีกด้วยนะครับมันข่าวแปร์ชิ้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าบทบาทนะครับของปูตินของรัเสเซียเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรดาชาติอาหรับเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับแสดงว่ารัเสเซียนะครับมองเห็นเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นโอกาสจังหวะนะครับที่รัเสเซียจะเข้ามามีบทบาทวิถีพลนะครับ ในดอกกลางเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับใน่ามกลางความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับโดยที่มีหลายชาติอาหรับเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอารเบียกับอิหร่านซาอุดิอารเบียกับกาตาร์นะครับซึ่งเคยเป็นคู่แข่งขันกันในภูมิภาคนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะรวมกลุ่มนะจับไม้จับมือกันมากขึ้นนะมันสัญญาเนี่ยนะครับก็ตรงกับที่ผมได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้ามีการร่วมไม้ร่วมมือกันของบรรดาชาติอาหรับ และมีการหนุนหลังนะเข้ามาด้วยหมหาอำนาจนะครับอย่างรัสเซียกับจีนเนี่ยน่าสนในจจริงน,นะครับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษสอน่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเก่าที่สิ้นสุดลงกําลังจะเกิดระเบียบโลกใหม่นะครับและเป็นสิ่งที่น่าแปลกและประหลาดใจนะครับที่ทนะ่ามกลางสงครามในยูเครนเนี่ยรรมนาปูตินไม่ออกนอกประเทศนะครับแต่รอบนี้เนี่ยปูตินออกทัวร์ออกกลางแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ และน่าสนใจของรัเสเซียที่จะเดินเกมต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ